รูปแบบนี้จะมากกว่าถ้าคิดว่าสิ่งที่ลุงนำเสนอเป็นของจริงแท้เปล่ายกเว้นเป็นของเทียมของหลอกก็ไม่ต้องตามประมาณนั้นใช่ไหมวินิจฉัยได้ก็ไม่ต้องตามลุงไปตามของคนอื่นไปประมาณนั้นนะพวกนี้มันขึ้นอยู่กับว่ามันร่องใครร่องมันเหมือนกันนะมันร่องของใครของมันเหมือนกันเหมือนมีคนเขาพูดว่าวัวของเจ้าของเท่านั้นเดี๋ยวนะเจ้าของคอกวัวมันก็จะเข้าไปตามเจ้าของคอกใครเป็นคนพูดครับเนี่ยคงอยู่ในหน้าจอหรือเปล่าไม่ทราบคนที่พูดลูกวัวแม่วัวพ่อวัวมันจะต้องเข้าไปในคอกของผู้เป็นเจ้าของเท่านั้นคำพูดคำนี้ก็อธิบายได้ว่าเช่นโมคคัลลากับสารีบุตรเดิมก็อยู่ในคอกของสัญชัยใช่ไหมล่ะสัญชัยปริภาชกนะครับแต่ในยุคสมัยพุทธกาลเนาะยุคเดียวกันนู่นแหละครับนะโมคคัลลาและสารีบุตรมันไม่ใช่วัวในคอกของสัญชัยโอเคไหมครับแต่มันกลายเป็นวัวในข้อของพระพุทธเจ้าก็เลยเดินเข้าสู่พระพุทธเจ้านึกออกไหมวัวข้อใครก็เข้าข้อนั้นมันเป็นจริตอะไรต่อเนาะเป็นจริตหรือว่าเป็นเนื้อเยื่อหรือว่าเป็นโทนถ้าเป็นสีก็เป็นโทนสีเท่ากันได้ประมาณนั้นมันไม่ขัดแย้งกันถ้าขัดแย้งกันแดงก็ต้องเขียวขัดแย้งกันใช่ไหมแดงกับเขียวหรือส้มกับเขียวไม่รู้แดงกับเหลืองเหรอแดงกับเขียวก็แล้วกันที่มันขัดแย้งกันดำกับขาวขัดแย้งกันเองใช่ไหมครับนะถ้ามันทนกันก็แดงกับเหลืองเนี่ยทนเดียวกันใช่ไหมครับเหลืองกับอะไรต่อเหลืองกับส้มได้ไหมทนเดียวกันเนี้ยมันก็จะไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันได้ขึ้นรถลงเรือไปด้วยกันได้ก็จะไม่ถึงขั้นทะเลาะเบาะแว้งกันเรียกว่าถ้าเป็นรังสีถ้าก็รังสีเมตตาธรรมไปด้วยกันได้ถ้ารังสีอมหิตกับเมตตาไปด้วยกันมันก็ลำบากมันต่อต้านกันไหมครับคำว่ารังสีหรือทัศนคติคนนี้ก็ได้เท่านั้นนะครับเวลาแชร์แล้วมันแชร์ไหมเข้าเชื่อมก็เชื่อมไม่เข้าแชร์ก็แชร์ไม่เข้าไม่แชร์ไม่เข้ามันจะเชื่อมเข้าแดกไหนประมาณนั้นว่า